การป้องกันควบคุมโรคนะครับติดต่อเนี่ยระดับติดต่อและติดต่อเป็นแพนเดมิกคือติดต่อข้ามชาติแบบนี้เนี่ยต้องได้รับความร่วมมือจากทุกๆฝ่ายไม่ใช่ฝ่ายสาธารณสุขที่จะตามไล่เก็บไล่ป้องกันอย่างเดียวนะครับพี่น้องประชาชนก็ควรจะต้องให้ความร่วมมือเป็นอย่างมากด้วยซึ่งสำคัญกว่าพวกเราซึ่งเป็นคนที่คอยเฝ้าระวังคอยไล่เก็บไล่เช็คทั้งหลายนะครับอย่างกรณีเนี่ยที่บีแคร์เนี่ยนะครับเสียดายที่เอ่ยชื่อไม่ได้ต้องตำหนิครับนะครับคือไม่ยอมนะครับทำตามขั้นตอนที่เราแนะนำเอาไว้นะครับแล้วก็มีไข้เดินทางกลับมามีไข้แล้วก็ไปติดต่อกับคนในบ้านติดต่อคนในบ้านไม่พอยังมีการสัญจรเดินทางไปมาบ้างของคนในบ้านเนี่ยมันตรงเนี้ยถ้าเราไม่เจอซะก่อนเนี่ยโอกาสเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์เนี่ย เกิดขึ้นได้เลยเราไม่ต้องการคุณลุงนะครับเรามีคุณป้าที่เกาหลีแล้วนะครับเราไม่ต้องการคุณลุงในประเทศไทยนะครับต้องขอชี้แจงให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้บางทีพูดหวานๆไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรขอพูดตรงๆเลยนะครับเรื่องนี้ก็ไม่ต้องมานั่งเอาใจอะไรกันแล้วทำแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้พวกเราเนี่ยเดือดร้อนกันไปทั่วท่านรองแก้วของผมเนี่ยท่านรองธนรักษ์ท่านโสพลนะท่านรุ่งเรืองทุกคนเนี่ยพยายามทำงานมา2-3 อาทิตย์นี้แม้ควบคุมสถานการณ์ได้มาแล้วก็มาเหมือนกับแบบโชคดีนะผมไม่ใช่แค่ว่าเจ๊งนะแต่ว่ามันกระตุกอะโชคดีที่เราจับตัวได้ก่อนคนเดียวนี่นะครับตอนนี้ต้องไปนั่งตรวจอีกประมาณเท่าไหร่อย่างน้อย50คนนะครับเผลอๆเป็น100คนด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าบุคลากรที่ B-care ก็มาดูแลผู้ป่วยคนนี้40คนนะครับแล้วก็ยังไม่นับรวมไปถึงคนในครอบครัวที่ไปทำงานนะครับหลานที่ไปโรงเรียนอย่างนี้เป็นต้นไอเราจะไม่บอกเออตรงนี้นี่คือสิ่งที่เรารักษาสัญญาของเรานะครับไม่ปิดนะครับไม่มีอะไรต้องปิดไปที่ไหนมีกี่คนก็เฝ้าระวังกันไปแต่ก็ยังยืนยันว่ายังควบคุมได้